ครั้งที่แล้วเราได้คุยกับ positive guest ของเราค้างไว้และครั้งนี้ positive guest ของเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับความคิดบวกในตัวเธอที่น่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆอีกหลายคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคิดบวกครับและสำหรับในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับน้องธนารีฟุ้งพิญโยภาพนะครับหรือว่าคุณนุ้ยของเรานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องการทำงานใช่ไหมครับของการที่อยู่ที่มูลนิธิอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้เรามาถามนิดนึงดีกว่าว่านอกเหนือจากการทำงานที่นี่แล้วเนี่ยคุณนุ้ยทำอะไรอยู่บ้างครับก็ทำหลายอย่างค่ะมีรับงานบัญชีมาทำด้วยของร้านเสริมสวยของบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านี้ถือว่าทำหลายอย่างเลยเพราะงั้นใช่ไหมค่ะแล้วก็มีอาชีพเสริมครับก็ขายกาแฟสมค่ะถือว่าขยันมากเลยนะค่ะแล้วก็มีงานรับเชิญไปพูดเป็นวิทยากรหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะส่วนมากเขาจะให้เราไปพูดถึงเรื่องอะไรครับก็ไปเล่าเรื่องราวชีวิตเพราะว่าชีวิตในที่ผ่านมาค่อนข้างจะลำบากลำบากเยอะแล้วถ้าคิดอย่างไรคิดบวกอย่างไรถึงทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ที่สุดมากที่ไปเนี่ยจะไปทั่วเลยหรือเปล่าฮะค่ะก็ตามโรงเรียนก็มีครับอย่างงานอีกไนท์ที่ผ่านมาก็จะเป็นอีกไนท์พูดที่หอพระพุทธธาตุก็เป็นกลุ่มเยาวชนครับล่าสุดก็เป็นของหัดใหญ่อีกในหัดใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนวัยทำงานด้วยครับก็เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเพราะว่าหลายๆคนลืมว่าตัวเองมีสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือพอเขามีครบเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาขาดแต่อย่างน้อยไม่ขาดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าเราต้องขวนขวายพยายามมากกว่าคนอื่นแล้วหัวข้อส่วนใหญ่ที่ไปพูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคิดบวกนี้ตลอดหรือเปล่าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวชีวิตตัวเองมากกว่าเพราะหนูจะไม่ได้มีพรีเซนเทชันเหมือนคนอื่นเขาก็จะบอกเลยว่าไม่ได้มีพรีเซนเทชันนะครับแต่หนูคิดว่าการสอนจากชีวิตจริงเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจกว่าที่จะมานั่งเขียนหัวข้อมานั่งยกตัวอย่างที่นั่นที่นี่แต่อันเนี้ยเราสอนจากตัวเราเองเลยอะค่ะจากที่คุยกันไปแล้วว่าคุณนุ้ยคิดบวกอย่างไรและเธอก็ได้บอกเล่าแง่คิดดีๆในชีวิตของเธอให้เราฟังตอนนี้เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องที่เธอเอาแง่คิดดีๆในชีวิตบอกต่อกับคนอื่นหลายๆคนที่กำลังท้อแท้ให้มีกำลังใจและรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันต่อครับแล้วถามนิดนึงครับว่าเวลาที่เราไปเป็นวิทยากรเราไปบรรยายคนอื่นฟังมีคนเคยมาปรึกษาชีวิตกับเราบ้างไหมปัญหาชีวิตหรือปัญหาอะไรเงี้ยก็มีค่ะมีครับก็คือมาเหมือนแลกเปลี่ยนกันมากกว่าเราคิดว่าในคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนนะไม่เชิงว่าสอนแต่เราเรียกว่าเรามานั่งแชร์กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วทุกปัญหามันมีทางออกเพียงแต่ว่าเราจะมีสติตั้งรับกับมันแค่ไหนบางครั้งเรื่องของตัวเองอ่ะเรามักจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเล่าให้ใครสักคนที่เราไว้ใจฟังครับแล้วคนนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่พอด้วยนะเขาก็จะนำพาเราข้ามปัญหาไปได้แล้วช่วงที่เป็นวิทยากรไปบรรยายเนี่ยน้องนุ้ยได้ไปที่ไหนมาบ้างครับก็ไปหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดเลยใช่ไหมค่ะแล้วอย่างเวลาเดินทางเนี่ยจะเดินทางยังไงก็ขึ้นอยู่ถ้าไปแค่กรุงเทพก็เป็นรถยนต์แต่อย่างไกลๆที่เคยไปก็จะเป็นนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชหาดใหญ่อย่างเงี้ยก็ไปเครื่องบินเอานั่งเครื่องไปค่ะทางผู้จัดเขาก็จะซัพพอร์ตเราตรงนี้ก็จะให้ค่าจัดการให้แล้วอย่างชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับอย่างสมมติว่าเราจะเดินทางไปไหนต่อไหนไปซื้อของข้างนอกเงี้ยเราเดินทางไปยังไงครับไปนี่แหละค่ะเราวีลแชร์คันนี้เลยค่ะพอดีนี้มี2คันนะจะมีคันเล็กกับคันใหญ่ก็จะถ้าอยู่แค่ใกล้ๆแถวเนี้ย Big C Extra ก็จะไปคันใหญ่ก็คันเล็กบางทีเราไปกับถนนซอยนะคะครับรถมองมันดูต่ำรถอาจจะมองไม่เห็นเราเพราะเราต้องตามรถไปค่ะแต่เวลาไปเนี่ยสมมติเราไปเราก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ว่าเราต้องไปสวนกับรถครับเพื่อให้รถเห็นเราถือว่าลำบากไหมในการใช้ชีวิตประจำวัน
ไม่ค่ะสนุกดีสนุกดีเอ้าพี่นิฟจะบอกให้ยากนะที่จะหาใครนะเรียนรู้ชีวิตแบบเนี้ยใช่ฮะค่ะแล้วมีในเมืองไทยเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างมีที่ที่แบบว่าเป็นความฝันบ้างไหมอยากไปต่างประเทศในเมืองไทยยังไม่มีในเมืองไทยเมืองไทยก็เป็นคือไปก็เกือบหมดแล้วนะไปเกือบหมดแล้วค่ะไปภูเขาไปน้ำตกอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวหมดแล้วเหลือแต่เลยภูชี้ฟ้าแถวนู้นอะยังไม่ได้ไปโอ้โหแต่อยากไปอยู่แต่ดูท่าทางมันจะลำบากก็คือการที่เราจะขึ้นไปภูชี้ฟ้าผมว่าลำบากเหมือนกันใช่ค่ะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าความฝันอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยค่ะก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วด้วยเหรอครับค่ะก็ปีนี้แหละค่ะเมื่อวันเกิดก็ได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนชาวสิงคโปร์พอดีก็ได้รู้จักกันเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนธันวาเขาก็มาทำเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเลยครับค่ะแล้วก็เจอแล้วมาพักที่ศูนย์พระมหาไทยก็ประมาณ10 วันก็มีโอกาสที่เขาจะได้ทราบเรื่องราวประวัติของนุ้ยถ้าเขาก็รู้สึกว่าเขาประทับใจแล้วก็อยากให้เรามีความสุขแล้วก็บอกว่าไปเที่ยวบ้านเราสิอะไรอย่างเงี้ยไปฉลองวันเกิดกับเขาโอ้โหน่ารักมากเขาก็เลยให้ตั๋วเครื่องบินจองที่พักให้แล้วก็พอเราก็บอกข่าวไปเรามีเพื่อนสิงคโปร์หลายคนค่ะก็บอกข่าวไปอีกคนเขาก็อีกคนนึงก็ช่วยให้ตั๋วกับพี่เลี้ยงพี่ติ๋มไปด้วยถ้ากับเดินทางไปครั้งแรกออกนอกประเทศ2คนตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นค่ะแถมได้ไป2ประเทศด้วยนะอ้าวทำไมล่ะครับก็สิงคโปร์มันจะใกล้กับมาเลเซียค่ะก็ไปชายแดนติดต่ออ๋อเขาก็พาไปเที่ยว2ประเทศเลยใช่เขาเพื่อนเขาน่ารักมากเขาชื่อนีโน่เขาก็พาเช่ารถกับก็ขับไปตรงเขตมาเลเซียเราได้สแตมป์พาสปอร์ตของเราตรงชายแดนมาเลเซียด้วยได้อย่างนี้มีคนมาช่วยที่มูลนิธินี้เยอะไหมฮะเป็นชาวต่างชาติก็เยอะค่ะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติต่างชาตินี่มีประเทศอะไรบ้างหลายประเทศนะคะน่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสแคนาดาค่ะแล้วก็จีนอย่างโรงเรียนที่นุ้ยได้เรียนคือโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาเนี่ยที่นุ้ยเรียนมาเนี่ยจะเป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตร2ปีซึ่งถามว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ยังไงก็อาศัยอาสาสมัครชาวต่างชาติซึ่งก็จะมาจากหลากหลายประเทศซึ่งตรงนี้เขาจะมาเป็นใจเขาเรียกจิตอาสาก็คือเขาจะไม่ได้รับเงินเดือนค่ะแต่เขาจะมาสอนภาษาให้เราเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษไม่มีเวลาเรียนแค่2ปีแต่เมื่อจบแล้วสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็สื่อสารได้อย่างนี้เนี่ยเราได้ข้อคิดดีๆจากชาวต่างชาติบ้างไหมอย่างเช่นพวกจิตอาสาที่มาเขามาเนี่ยเขามาด้วยแบบจิตใจที่เป็นอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้เขาน่าจะมีไอเดียหรือความคิดบวกในตัวอยู่แล้วถูกค่ะใช่ไหมแค่การที่ไม่รับเงินเดือนมาทำงานสอน3เดือน6เดือนแต่แค่ทางเราทางมูลที่ก็ตอบแทนในการมีที่พักให้มีอาหารให้เท่านั้นแต่เงินเดือนเขาต้องใช้เงินส่วนตัวใช้จ่ายแล้วก็บางครั้งเขาก็พานักเรียนบางทีเขาก็จะมีการแบบผลสอบเนาะสอบเสร็จใครสอบได้เขาก็จะพาไปเลี้ยงซึ่งพวกเราก็จะรักทิชเชอร์มากบางทีอย่างบางทีไม่ต้องใกล้ๆสอบเขาก็จะพาไปทะเลอย่างด้วยเห็นแบบตัวอย่างแบบนี้แล้วเคยคิดไหมว่าตัวเองอยากจะเป็นจิตอาสาบ้างเช่นไปสอนน้องๆรุ่นหลังก็เคยนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยชอบเป็นครูแบบไปสอนวิชาแบบนั้น แต่ถ้าสอนเรื่องประสบการณ์ชีวิตพอไหวค่ะอ๋อก็เลยเลือกที่จะมาเป็นวิทยากรบรรยายแทนมากกว่าใช่แล้วก็นี่ก็มองว่าสิ่งที่วัฒนธรรมทางชาวต่างชาติที่ดีที่นี่คิดว่าคนไทยน่าจะเรียนแบบอันนี้ก็คือการให้เกียรติซึ่งเป็นสิ่งที่มีมากในชาวต่างชาติการให้เกียรติแก่คนพิการถูกต้องค่ะคือเป็นอะไรที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะเขาจะช่วยอะไรเราเนี่ยเขาจะสุภาพแล้วก็ลักษณะการกระทำคือทำด้วยความเต็มใจ